นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผมมองมุมจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ตัดขาดจากการเมืองโลกนะการเมืองไทยถูกต่างประเทศแทรกแซงแล้วไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลเลือกตั้งนะครับเหมือนอย่างที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าชนะเลือกตั้งเพราะรัสเซียสนับสนุนนะรัสเซียช่วยทำโพให้ยิงโน่นนี่นั่นนะครับในระบบออนไลน์วันนี้ถามว่าการเมืองไทยโดนอย่างนี้ไหมผมก็ว่าโดนนะวันนี้นักการเมืองนักเคลื่อนไหวของไทยรับเงินจาก NGO รับเงินจากมูลนิธิต่างประเทศไหมผมก็ว่าใช่นะครับแต่ผมมองว่าวันนี้สงครามกำลังจะแปรเปลี่ยนนะครับอิทธิพลของตะวันตกที่สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างก้าวหน้าเนี่ยไอ้ก้าวไกลเนี่ยจะหมดฤทธิ์นี่คือความเชื่อของผมนะ เงินเมื่อไหร่ที่เงินไม่มานะครับผลเลือกตั้งจะเปลี่ยนนะครับแล้วผลเลือกตั้งเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์โอพูดเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในตะวันตกในยุโรปเนี่ยพรรคอนุรักษนิยมกลับมาหมดกลับมาแข็งแกร่งและสตรองมากขึ้นกว่าพรรคฝ่ายซ้ายนะครับฝรั่งเศสเลือกตั้งคราวหน้าเลอแปงจะมาขวาจัดนะครับCDU กำลังกลับมาในเยอรมันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากต่างประเทศจากตะวันตกนะครับไม่ต้องเชื่อผมกลับไปอ่านข่าวดูนะครับวันนี้ปัญหาอย่างเดียวของพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมคืออย่าปฏิเสธว่าตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมอย่าไปบอกอนุรักษ์นิยมไม่ดีไม่จริงคอนเซอร์เวทีฟในต่างประเทศแข็งแกร่งมากปัญหาคือหาจุดขายของตัวเองให้เจออันที่สองคือคาริสมาลีดเดอร์อยู่ที่ไหนผู้นำที่มีเอกลักษณ์ผู้นำที่มีเสน่ห์มันต้องหาให้เจอนะครับวันนี้เนี่ยถ้าทำอย่างที่พรรคการเมืองบางพรรคทำเรียงอาวุโสกันมาเรื่อยมันไปไม่ได้มันขายไม่ได้คนไทยต้องการดาราหล่อพระเอกสวยๆพระเอกหล่อๆนางเอกสวยๆอย่างเงี้ยผมว่าบางครั้งเราต้องไปควานหาคนกลุ่มนี้มันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับแถวนี้ไม่มีนะ มีนะครับผมมองอย่างนั้นจริงๆนะปัญหาวันนี้เนี่ยอนุรักษ์นิยมต้องรู้จุดแข็งของตัวเองครับ